คนร้ายที่ก่อเหตุนะครับขนยาเสพติดเนี่ยเจอของกลางยาบ้าเนี่ยแสนกว่าเม็ดสาเหตุที่พบเพราะว่าเขาเนี่ยขับรถแล้วก็ยางแตกนะยางระเบิดเลยนะครับทำให้รถเนี่ยเสียหลักตกลงข้างทางระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการนำรถสไลด์เนี่ยนะเพื่อที่จะกู้ซากรถที่ตกลงไปข้างทางนี่นะครับปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยพยายามจะหนีด้วยการขับรถสไลด์หนีฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดนะครับพอตรวจสอบดูอ้าวข้างในรถเนี่ยมีของกลางเพียบเลยนะตำรวจศรีสะเกษนะครับได้ไปตรวจสอบที่บริเวณตรงข้ามกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโดยมีผู้ที่ถูกจับกุม1คนชื่อนายอมรผิวเกลี้ยงอายุ35ปีรถของเขาเนี่ยตกอยู่ข้างทางเนี่ย Honda Accord คันนี้นะครับสภาพรถเนี่ยพังยับในรถเนี่ยเจอยาบ้าทั้งสิ้น 118,000 เม็ดยาไอซ์อีกครึ่งกิโลกรัมนะครับซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณด้านหลังเบาะในรถเก๋งแล้วก็มีอาวุธปืนอีก1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนจำนวนทั้งหมดเนี่ย62นัดคุณผู้ชมฮะสอบถามนายอมรเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถออกมากำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยยางหน้ารถเกิดระเบิดรถก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนเสาหลักกิโลแล้วก็เสียหลักนะฮะตกลงไปข้างทางส่วนยาบ้าที่พบในรถนั้นอ้างบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมาไหนคันนี้ฮะมาจากไหนเนี่ยมาจากพายุครับมาจากพายุเจ้ายาไปส่งให้ใครผมไม่รู้ครับว่าเป็นยาครับอ๋อแล้วทำไมถึงได้ไอ้วิ่งสวนแหกโค้งมาแล้วไม่ได้วิ่งสวนยาระเบิดครับยางระเบิดใช่ไหมยางระเบิดจะไปไหนฮะนี่จะไปไหนกลับบ้านครับบ้านที่ไหนฮะชาเซาครับจากไหนฮะนี่ฮะมาจากไหนเนี่ยขณะที่ทางตำรวจนะครับดาบตำรวจริขิตบุญนำก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุได้รับแจ้งบอกว่ามีรถเก๋งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็เลยมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้แจ้งให้นำเอารถสไลด์เนี่ยไปนำรถเก๋งขึ้นมาจากจุดเกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่มาถึงพบชายคนนี้นั่งอยู่เบาะหลังของรถก็เลยพาลงจากรถปรากฏชายคนนี้ถือกระเป๋าสีดำรีบวิ่งไปขึ้นรถสไลด์แล้วก็จะขับรถเนี่ยหลบหนีแต่ไม่สามารถขับไปได้เพราะว่าเกียร์ของรถสไลด์เนี่ยมันเป็นคนละระบบกันกับรถเก๋งเนี่ยนะมันมีปุ่มกดอะไรหลายอย่างเขาก็เลยขับหนีไม่ได้ครับตำรวจก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนรถแล้วก็ไปควบคุมตัวลงมานี่นะครับเห็นบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยกระชากปืนที่อยู่ในกระเป๋าออกมาเนี่ยเพื่อจะยิงต่อสู้ด้วยนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยจับไว้ได้ก่อนแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยนะครับกัดเข้าที่แขนแล้วก็ถูกต่อยหลายครั้งด้วยเอาเดี๋ยวลองฟังดาบตำรวจลิขิตหน่อยนะครับที่จับคนร้ายนะฮะฝ่ายชักสามผู้ต้องหาเนี่ยนั่งอยู่ในด้านหลังบ่อหลังมีท่าทางพิรุธนะแล้วก็พอเดินออกมาเดินออกมาจากตรงนี้ขึ้นตรงนั้นก็คือก็พลขับก็เดินประกบสักพักก็วิ่งขึ้นรถใหญ่เลยวิ่งคนละใหญ่ชิงรถนะจะชิงรถหนีแต่มันเป็นรถออโต้มันขับไม่ได้คือรถเราติดเครื่องไว้นะตอนนี้มันเป็นรถเกียร์ออโต้มันขับไม่ได้แต่ว่ามันล็อกประตูฝ่ายคนขับอยู่อีกฝั่งนึงไม่ได้ล็อกไอ้พลขับนิคมน่ะมาดึงประตูฝั่งนี้ก็แย่งกันแล้วมันก็อีกมือนึงมาจกถุงหรือจะยิงปืนน่ะหัวหน้านิคมก็ผมก็จับตรงแขนน่ะจับตรงแขนจะแย่งปืนครับแย่งปืนแล้วก็เกิดการต่อสู้กันก็โดนต่อยกันทุกคนมีการต่อสู้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี่ก็ถูกจับนะครับทีนี้ทางตำรวจบอกว่าเนี่ยสืบทราบว่ามีแก๊งจำหน่ายยาบ้าลักลอบขนยาบ้าเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจึงสั่งการให้ตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตัวปรากฏว่าคนร้ายได้ใช้รถเก๋งคันที่เกิดเหตุเนี่ยมาลักลอบขนยาบ้าแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนครับก็เลยทำให้ความแตกนี่นะครับตำรวจก็เลยจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากแล้วถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับ